หรือจริงๆคืออาจารย์ลืมอีกอันนึงคืออาจารย์จะมีอันนี้ด้วยอะค่ะคืออาจารย์อยากจะได้แบบนี้นะสมมติอาจารย์อยากจะได้แบบนี้ก็คือ point d บวกเท่ากับเอ้ยไม่ใช่เอาอย่างเงี้ย a บวกเท่ากับ20ใช่ซึ่งตรงนี้ก็จริงๆมันก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราทำไอ้อย่างนี้เลยอะค่ะตอนที่เราบวกอะก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจ้าอันนี้นะคะเดี๋ยวจะ copy มันมาเลยเพราะว่ามันเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเครื่องหมายแทนจะเป็นบวกก็จะเป็นบวกเท่ากับแล้วเราก็จะใส่ int มันเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็น a บวกเท่ากับ n ใส่ n ใส่มั่งไม่ใส่มั่งอันนี้ใส่ n จะได้รู้ว่าแบบคืออะไรเดี๋ยวจะกรอบอันนี้ไปใส่นะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะคล้ายๆกันเลยก็คือคุณจริงๆอันนี้ไปกรอบบวกอะไรก็ได้อาจจะไปกรอบบวกอะไรสิ่งที่แตกต่างกันก็คือแทนที่คุณจะบวก px คุณก็บวก n เข้าไปอะค่ะแค่นี้แล้วก็มันก็จะทำงานได้ละทดสอบนิดนึงแต่ทำอะไรผิดแน่นอนดูแป๊บนึงรู้ละคือจริงๆมันไม่ควรที่จะคืนค่าเป็นค่าใหม่ออกมาค่ะมันควรจะบวกตัวเองเข้าไปมันควรจะเป็นแบบนี้คือมันบวกเท่ากับถูกไหมมันก็ต้องบวกเท่ากับคราวนี้แต่อันนี้ถ้าเกิดจริงๆสิ่งที่มันควรจะคืนค่าก็คือมันก็จะคืนค่าเป็นตัวเองไปอ่ะเพราะว่ามันคือมันควรจะต้องบวกตรงนี้คือแต่ว่ามันต้องเก็บไปในมันจะต้องเป็นแบบนี้อ่ะค่ะมันจะต้องเป็นแบบนี้อ่ะค่ะคือถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็จะทำงานได้นะคะเป็นแบบนี้อันนี้ทำงานได้แน่นอนตัวนี้ปัญหาก็คืออาจารย์บวกอันใหม่จริงๆอันนี้เราอาจจะต้องบวกของเก่าเข้าไปนะคะโทษทีลืมแก้ได้ละเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยอีกนิดนึง